วันนี้เรามาร่วมกันสำนึกและตระหนักในความเป็นคนไทยในช่วงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวภายในโบสถ์น้อยวัดอรุณราชวรารามมีสิ่งสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับวัดอรุณนั่นคือพระแท่นวิปัสสนากรรมฐานในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยเหตุที่พระแท่นวิปัสสนากรรมฐานเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนโดยมีความเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยทรงใช้พระอุโบสถน้อยแห่งนี้เป็นที่ว่าราชการขณะเดียวกันพระองค์ยังใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทรงศีลและปฏิบัติพระกรรมฐานจึงสันนิษฐานว่าพระแท่นพระองค์ทรงใช้ในการทำพระราชกิจต่างๆเมื่อครั้นสมัยที่ประทับอยู่ณโบสถ์น้อยวัดอรุณราชวรารามพระแท่นวิปัสสนากรรมฐานมีลักษณะเป็นไม้สักทั้งองค์แกะฉลุเป็นลวดลายดอกโบตันไว้งดงามเป็นศิลปะแบบจีนผสมในสมัยนั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยมากกว่า200ปีพระแท่นองค์นี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ด้วยสภาพที่สมบูรณ์ที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปัจจุบันทางวัดอรุณได้อัญเชิญพระป้ายดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาประดิษฐานไว้ด้านบนเพื่อให้เป็นที่สักการะและเป็นสิริมงคลกับผู้ที่มาลอดพระแท่นองค์นี้ที่เชื่อกันว่าใครได้หมอบคลานใต้พระแท่นจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและรอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตมีของสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่บริเวณภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้คือแท่นวิปัสสนากรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือก็คือแท่นด้านบนตามความเชื่อของคนสมัยนี้ก็คือการลอดแท่นวิปัสสนากรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็จะเกิดความโชคดีหนุนดวงมีความสุขร่ำรวยตามเจตนารมณ์ของทุกท่านที่ได้มาอธิษฐานไว้ตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่าปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จออกผนวดและได้วิปัสสนากรรมฐานอยู่ในโบสถ์น้อยแห่งนี้สนับสนุนโดยเมเจอร์ซินีเพล็กซ์และบรูโอลิทึมแอนด์โบรว์